สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผม Mr. Q Android TV อีกเช่นเคยและวันนี้ผมก็จะมารีวิวเว็บนะครับหรือแนะนำเว็บนั่นเองนะครับแนะนำเว็บในที่นี้ก็คือแนะนำเว็บแอป Mobile Express นะครับก็เป็นแอปที่ตอบสนองความบันเทิงของคุณในทุกด้านนะครับทุกด้านจริงๆนะครับก็จะเป็นไม่ใช่ดูในเว็บนะครับคือคุณต้องโหลดแอปจากเว็บนี้ลงในเครื่องคุณแล้วก็สามารถดูได้นะครับโอเคซึ่งในเว็บนี้มีทั้งหมด4แอปหรือ5แอปป่ะ1 2 3 4โอเคมีทั้งหมด4แอปนะฮะก็สามารถโหลดได้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีโหลดแล้วก็บอกว่าแอปนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคอย่างแรกนะครับแอปนี้แอปแรกนะครับดูหนังฟรี8บวกซึ่งแอปนี้คุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือแอปอะไรก็คือแอป18บวกนั่นแหละนะครับแอป18บวกแหละก็คือหนังผู้ใหญ่นะครับต่อไปก็คือหนังดูหนังออนไลน์ฟรีนะครับก็คือคุณสามารถดูพวกซีรีส์ดูหนังจากภาพยนตร์หรือดูหนังจากซีรีส์ต่างๆนะครับก็สามารถดูได้แบบฟรีๆเลยโอเคต่อไปคือดูการ์ตูนฟรีสำหรับใครที่เป็นคอการ์ตูนนะครับอย่างผมเนี่ยจะเป็นคอการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับติดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแต่ตอนแรกของดราก้อนบอลเนี่ยผมดูมาจนจบแล้วนะครับก็แบบชอบมากๆนะครับโอเคต่อไปก็คือดูทีวีออนไลน์สดนะครับสำหรับใครที่ไปข้างนอกนะครับแล้วติดละครติดหนังติดรายการต่างๆนะครับแล้วคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วคุณแบบอยากดูอ่ะคุณก็สามารถใช้แอปนี้ได้นะครับแต่ต้องมีเน็ตด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับมีทั้งหมด4แอปก็สามารถตอบสนองความต้องการในความบันเทิงของคุณได้ครบทุกด้านแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้เว็บนี้นะครับลืมเลยนะครับโอเคผมลืมวิธีการดาวน์โหลดนะครับสำหรับการดาวน์โหลดนั้นทำยังไงก็แค่กดแอปเข้าไปนะครับกดรูปแอปเข้าไปโอเคก็รอมันโหลดปุ๊บนะครับมันก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้มานี่ประมาณนี้โอเคก็สามารถกดเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้คุณเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ลิงก์เว็บนี้นะครับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปคำอธิบายใต้คลิปผมได้เลยนะครับโอเคก็สามารถกดเข้าไปดูได้โอเคสำหรับพวกนี้ก็หมดแล้วนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความแน่นอนทุกคนจะได้สาระจากคลิปวิดีโอของผมแน่นอนผมมั่นใจ 100% นะครับโอเคก็อีกอย่างนึงนะครับก่อนจากลาก็คือแอปไอเว็บนี้สำหรับบางคนเท่านั้นนะครับที่ยังไม่รู้บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือเว็บอะไรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็อย่ามาว่าผมแบบเบื่อดราม่านะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนะครับถ้าสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้เลยโอเคผมก็จะตอบทุกคนแน่นอนก็ขอบคุณครับบาย